หลังคนบอกชีวิตตกยากสังคมจับตามองไหนบอกสามีรวยอุ้มสิริยากรหอบครอบครัวย้ายไปไกลถึงอเมริกาหวังชีวิตมีความสุขกลับต้องไปเป็นแม่ค้าหลังอดีตนางเอกดังอุ้มสิริยากรภกเว็ตโพสภาพที่ตนเองเป็นแม่ค้าออกบูธขายของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเล่าประสบการณ์ผ่านโซเชียลว่ากว่าจะได้เงินแต่ละสิบเหรียญยากมาก รากฏว่าแฟนๆส่วนใหญ่แสดงความห่วงใยด้วยเข้าใจว่าอาดีตนางเอกกำลังตกระกรลำบากอยู่ต่างแดนหรือเปล่างานนี้ไม่รอช้าทางด้านทีมข่าวก็ได้สายตรงไปหาสาวอุ้มเพื่อสอบถามให้หายข้องใจทันทีทำเอาหลายคนฮือฮากับภาพที่เป็นแม่ค้าออกบูธขายของที่อเมริกา โดยทางด้านสาวอุ้มบอกว่ามีแบรนด์ต่างหูเป็นของตัวเองค่ะเพิ่งเริ่มทำเมื่อต้นปีจริงๆแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องหาเงินอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสามีเลี้ยงดูอย่างดีเงินเก็บก็มีเยอะแยะ ที่เมืองไทยก็มีสบายไม่ได้เดือดร้อนแต่เมื่อพอเริ่มทำต่างหูใจเองมีคนชอบและอยากซื้อลูกก็ไปโรงเรียนหมดเลยคิดว่าลองทำขายดูดีกว่าปรากฏว่าขายได้ขายดีมากเลยเคยไปออกงานเล่นๆที่โรงเรียนลูกก็ขายถลม่มทลายหลายบาทมากแล้วและแบรนด์ต่างหูที่ทำตอนนี้ก็มีแค่เว็บไซต์ไม่ได้มีหน้าร้านหรือฝากขายที่ไหนเลยคิดว่าอีกหนึ่งวิธีทาให้สินค้าของเราขายได้คือการออกบูธ และเพิ่งมีงานสตรีทแฟร์ใกล้ๆบ้านเลยไปกับเพื่อนสนุกสนุก โดยคนที่ไม่รู้ไม่เห็นก็คิดว่าเป็นแม่ค้าขายของต้องตกละกรรมลำบากหรือเปล่าทางด้านอุ้มหัวเราะแล้บอกว่าชีวิตไม่ได้ตกยากชีวิตมีความสุขดีสามีเลี้ยงมีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดสนส่วนที่เมืองไทยก็มีเยอะมากค่ะไม่รู้เอาจากไหนคงจะอ่านผ่านๆนในอินสตาแกรมเพราะเขียนบอกลูกๆว่าเห็นไหมกว่าจะได้เงินสิบเหรียญน,นี่มันยากมากนะหนูจะมาขอของเล่นง่ายๆไม่ได้เพราะเงินทองมันหายาก ซึ่งเธอเองบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ดูถูกงานรู้สึกว่าทุกงานนั้นเกิดขึ้นถ้าเราตั้งใจและมีคุณค่าไม่มีงานอะไรที่ต่ำต้อยหรือด้อยค่ากว่างานอื่นเพราะเราทําหลายอย่างฉะนั้นไม่ได้อายเลยที่ไปขายของ ส่วนใครที่หวังว่าตอนนี้จะกลับมามีผลงานเล็กๆน้อยๆในวงการบันเทิงเธอบอกว่าคงจะยากนิดหนึ่งเพราะตอนที่กลับไปก็มีติดต่อให้เล่นอะไรบ้างแต่ว่าต้องใช้เวลาและอยู่ถ่ายหลายเดือนซึ่งจริงๆหน้าที่หลักของเธอตอนนี้คือการดูแลลูกและมันยากมากหากว่าจะต้องไปไปมามา